เฮ้ฮัจจ์ลิเกแสดงละจ้านายจ้าของลิเกเรื่องหนึ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะจ๊ะนายสาเรื่องนางอุปโกษาเป็นเรื่องที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากคนเราต้องใช้ปัญญาเพื่อความอยู่รอดปัญญาเท่านั้นนะจ๊ะนายสาที่ทำให้คนเป็นคนสวยและมีจนนั้นเป็นของธรรมดาอย่าเยียดซึ่งกันและกันและอย่าเห็นว่าตนนั้นดีกว่าคนอื่นเสมอไปอย่างเช่นอุปทานธรรมหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าโทษคนอื่นและเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองเห็นเป็นเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลืออดทนตดของตนหอมฟุ้งจรุงใจเรามาชมกันดีกว่านะจ๊ะนายจ๋าว่านางอุปกรณ์สาเป็นใครและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอะไรและอย่างไรซะบายนะเจ้านายจ๋าม
ณเมืองปาตลีบุตรที่บ้านของพานิชฮิรัญคุปต์ขอเชิญพบกับดาวร้ายหน้ามันคมสันอ้นคงรับบทเป็นพานิชฮิรัญคุปต์เฮ้ยๆมาฟังกันก่อนมาฟังสุนทรผมเอ่ยข้าเป็นเศรษฐีละมั่งมีเลือคณะผู้มีหน้าตาลุกลิกรู้จักหลบแล้วก็เป็นปีกให้แม่รู้จักหลีกเป็นหางอาแม่รู้จักทางเป็นทางอาแต่พอรับหลังผมนั้นขยิกขยิกผมชอบแม่สาวสมัยใหม่อันละแม่ชอบใส่พลาสติกเฮ้ยพลาสติกแน่มาใส่จมูกโด่งแล้วเขียนคิ้วโก่งด้วยดินสอแม่พัดหน้าจะจนละออาเทมยังหัวรออันนาตาขยิกขยิกหัวร้อนหน้าอีกแต่ฉันอยากจะได้นี่แหละนิสัยของฉันเฉพาะเวทีทับแก้วเท่านั้นละเลิกแล้วกลับบ้านเถอะจะฉีกจะฉีกถ้าใครมีจิตคิดลักตัวโกงถ้าใครมีจิตคิดลักตัวโกงติดต่อหลังโลกได้อีกได้อีกโอ้โหโอ้ข้าพเจ้ามีนะโอ้โหแน่นเหลือเกินอึดอัดไปหมดเลยข้าพเจ้ามีนามว่าพานิชฮิรัญคุปต์เป็นพ่อม่ายมีลูกสาวติดหนึ่งคนข้าพเจ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ใช่อะไรหรอกปล่อยเงินกู้ร้อยละยี่สิบแค่นั้นเองโอ้ลูกสาวของข้าพเจ้านั้นเป็นลูกเทวดาวันๆไม่คิดทำอะไรเหมือนกันใช้แต่เงินเออเนี่ยใกล้จะมาอีกแล้ววันๆขอแต่เงินแหมข้าพเจ้าก็นั่งไม่ค่อยจะได้ซะด้วย